มาถึงขั้นตอนเก็บรายละเอียดภาพกันนะครับก็เรามาดูตรงตอนเก็บรายละเอียดเนี่ยผมจะถนัดเก็บจากด้านหลังมาด้านหน้าเหมือนกันนะครับจริงๆตอนเขียนภาพสีซอฟต์พาสเทลเนี่ยผมลืมไปนิดนึงคือตอนวาดอ่ะควรจะตั้งกระดานขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยการถ่ายวิดีโอที่ให้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยวางนอนเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆคือถ้าเกิดว่าตั้งเนี้ยข้อดีของมันคือเมื่อเราถูสีลงไปเนี่ยเศษฝุ่นของสีช็อกเนี่ยมันจะได้ร่วงลงมาข้างล่างนะครับจะได้ไม่รบกวนเราเวลาเราทำงานเพราะนั้นก็เพิ่มเติมเข้าไปคือควรจะตั้งกระดานตั้งเป็นแนวตั้งอย่างนี้เลยนะครับตั้งฉากเลยนะครับอาจจะเอียงนิดนึงจากตั้งฉากหน่อยนึงเพื่อให้เรามองง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยลงมือวาดนะครับก็ควรจะมีขาตั้งในการทำงานอันต่อมาเก็บรายละเอียดนะครับก็เริ่มเป็นการเติมสีที่เราอยากให้มันจะเป็นเช่นสีขาวเรามีการถูลงไปตรงดวงอาทิตย์เนี่ยจนมันหมดแล้วเราอยากให้มันสดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เติมสีเข้าไปพอเติมเข้าไปปั๊บอยากให้มันกลืนกับของเดิมเราก็อาจจะใช้นิ้วแตะนิดๆนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องแบบไปถูจนมันแบบสีหายไปอีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะการทำงานซ้ำซากหลายรอบพอชั้นต่อมาสีเหลืองที่ผมลงเนี่ยผมรู้สึกว่าสีเหลืองมันจืดไปหน่อยผมก็เลยเติมเข้าไปอีกรอบแล้วก็แตะนี่จะเห็นว่ามีเศษฝุ่นช็อกกองอยู่ที่งานของผมด้วยแสดงว่าถ้าอย่างนี้บอกถ้าเกิดว่าผมเอียงกระดานเนี่ยมันก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นด้านนอกเป็นยังไงด้านนอกผมว่าผมค่อนข้างจะชอบมันละผมก็จะมาดูความเรียบร้อยละเอียดขึ้นจะเห็นว่าสายตาของคนเราเนี่ยเมื่อเวลาเรามองอะไรที่มันหยาบๆเราก็มองแบบหยาบๆพร้อมๆกันพอเราเริ่มมองรายละเอียดเราก็เริ่มมองรายละเอียดพร้อมๆกันมันจะทำให้เรากำหนดทิศทางของสิ่งที่เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราเห็นว่าสีส้มมันบางหายไปหน่อยผมก็เลยเติมเพิ่มเข้าไปอีกก็ถูให้เข้ากันนะครับถูอย่างที่บอกมีทั้งน้ำหนักเบาน้ำหนักแรงนะครับไม่ใช่ถูแรงทุกครั้งนะครับลงมาถึงตรงนี้ละตรงนี้ที่ผมบอกว่าโทนสีผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ผมก็จะเบรกด้วยสีออกโทนม่วงแล้วกันให้สีส้มไม่สดมากครับเราก็จะเห็นว่าช่วงระหว่างภูเขากับท้องฟ้ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่อยๆเล็มครับใครจะใช้ดินสอแบบเป็นแท่งอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ในการแต่งก็ได้อาจทำให้ดูเลยละกันถ้าใช้ดินสอจะเป็นยังไงมันจะเก็บขอบง่ายขึ้นแต่นี้สีมันจะอาจจะเข้มกว่าที่เราคิดไว้นิดนึงแล้วก็ถูๆรูปๆหน่อยครับแต่งมาให้เป็นเนินเขานะครับแล้วนี่คือวิธีทำงานในการเก็บรายละเอียดนะครับพอถึงตรงส่วนนี้ผมอยากให้มันออกส้มขึ้นมาอีกทุกอย่างอยู่ในใจที่เรากำหนดนะครับคือเราเห็นจากภาพเรากำหนดอยากได้อะไรเราเติมเข้าไปตรงนี้อยากได้ม่วงอีกเพราะมีการถูแล้วมันอาจจะหายไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เติมสีม่วงเข้าไปก็ต่อมาการเติมนี้ก็เติมตามสิ่งที่มันขาดหายไปนะครับเพราะว่าการถูรอบแรกนั่นน่ะเราต้องการแค่ตำแหน่งของเฉดสีเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการให้มันออกมาแล้วมันแบบเป็นภาพ
100% เลยเราไม่ได้เจตนาอย่างนั้นนะครับมีหลายๆครั้งที่ผมแค่แตะๆครับบางทีก็ไม่ได้ถูไม่ได้เอานิ้วไปถูเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเมื่อมันถูให้ยิ่งเรียบยิ่งเนียนได้ง่ายนี่ถูกันใหญ่เลยมีม่วงสดไปสดไปเราก็เหมือนเดิมครับน้ำตาลมันเละครับทวนสีเนี่ยเป็นการใช้วนไปวนมาครับกับลูกกับทั้งลูกนะครับถ้าเรายิ่งอยากทำให้คมล่ะเราก็ย้ำอีกทีนึงก็ได้ครับอยากให้ขอบคมมันมีพื้นผิวของภูเขานะครับซึ่งเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเพิ่มไปสปีดใครสปีดมันนะครับไปปรับประยุกต์ใช้เอานะครับอย่าทำเร็วถ้ายังไม่คล่องอย่าทำเร็วตามมันเราต้องคิดให้ทันกับสิ่งที่เราลงมือทำด้วยนะครับเราก็จะได้ภาพเป็นภูเขาที่อยู่ระยะหลังนะครับตรงไหนโทนสีไม่ได้เราเติมอย่างที่ต้องการได้เลยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงอันต่อไปนี่จะเป็นภูเขาระยะหน้านะครับ